สวัสดีครับวิดีโอนี้ก็จะมาสอนวิธีการเข้าเกียร์ ZS ครับหรือว่าเกียร์สองห้องในรถบรรทุกนะครับก็ทำเพื่อคนที่เพิ่งหัดขับนะครับใครที่กำลังหัดอยู่หรือว่าสนใจอยากจะขับรถบรรทุกนะครับแต่ว่ายังไม่เคยขับอะไรเงี้ยอยากจะเปลี่ยนสายอาชีพมาอยู่ในเส้นทางของรถบรรทุกนะครับหรือว่าผู้หญิงครับที่อยากจะลองขับรถบรรทุกนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีเยอะแยะครับผู้หญิงที่ขับรถบรรทุกรถเทรลเลอร์ก็เห็นเยอะแยะไปครับตามท้องถนนครับก็คือขับได้หมดครับผู้หญิงผู้ชายตอนนี้ก็สำหรับคนที่เซียนก็ถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดก็ขออภัยนะครับก็คอมเมนต์เพิ่มเติมได้ในช่องความคิดเห็นนะครับเพื่อเป็นความรู้เพิ่มเติมครับก็มาเริ่มกันเลยครับอันนี้เป็นเกียร์ ZF นะครับเกียร์2ห้องครับซึ่งชื่อมันก็บอกครับว่าทำความเข้าใจง่ายคือมันมี2ห้องครับก็คือชุดเกียร์ต่ำครับกับชุดเกียร์สูงครับมันจะอยู่คนละห้องกันนะครับชุดเกียร์ต่ำอยู่ฝั่งซ้ายนี่ครับจะประกอบไปด้วยเกียร์ถอยหลังครับเกียร์ C ครับอันนี้เป็นเกียร์พิเศษครับเดี๋ยวจะอธิบายให้หลังครับแล้วก็เกียร์1เกียร์2เกียร์3เกียร์4อันนี้อยู่ในชุดเกียร์ต่ำนะครับส่วนชุดเกียร์สูงก็จะมีเกียร์5เกียร์6เกียร์7เกียร์8นะครับก็คือมี9เกียร์เดินหน้านะครับก็คือเกียร์1ถึง8แล้วก็เกียร์พิเศษอันนี้ครับคือ9เกียร์เดินหน้าแล้วก็ถอยหลังนะครับในชุดเกียร์ต่ำเนี่ยเกียร์ว่างจะอยู่ตรงกับเกียร์3กับเกียร์4นะครับก็คือมันจะอยู่แนวตรงกับเกียร์3กับเกียร์4ส่วนในชุดเกียร์สูงเกียร์ว่างจะอยู่ตรงกับเกียร์5กับเกียร์6นะครับเดี๋ยวมาลองเข้ากันนะครับเกียร์1นะครับอย่างที่บอกครับว่าเกียร์ว่างมันอยู่ตรงกับเกียร์3เพราะงั้นเกียร์1ก็ต้องผลักซ้ายนิดนึงครับแล้วก็ดันขึ้นครับอันนี้เป็นเกียร์1ครับดึงกลับมาเกียร์ว่างครับเกียร์2ก็ต้องผลักซ้ายนิดนึงครับแล้วก็ดึงลงครับเกียร์3ครับตรงกับเกียร์ว่างครับดันขึ้นตรงๆครับเกียร์4ตรงกับเกียร์ว่างดึงลงตรงๆครับกลับไปเกียร์ว่างคราวนี้เวลาจะเข้าเกียร์5นะครับเราจะต้องเปลี่ยนห้องเกียร์เป็นห้องเกียร์สูงครับวิธีการเปลี่ยนก็คือดึงมาขวาครับนี่ครับดึงมาขวามันก็จะมาอยู่ในชุดเกียร์สูงครับซึ่งชุดเกียร์สูงเกียร์5จะตรงกับเกียร์ว่างใช่ครับเพราะฉะนั้นเราก็เกียร์5ก็ขึ้นไปตรงๆครับเกียร์6ลงมาตรงๆครับเกียร์7ตบขวานิดนึงครับแล้วก็ดันขึ้นครับเกียร์8ก็ขวานิดนึงดึงลงครับนี่ครับง่ายๆแค่นี้เองครับคราวนี้พอความเร็วลดลงเนี้ยเราจะกลับมาเป็นเกียร์ต่ำเราก็ผลักกลับครับผลักกลับไปทางซ้ายครับนี่ครับอันนี้เป็นเกียร์ต่ำแหละนี่ครับง่ายๆแค่นี้ครับจะมาเกียร์สูงดึงมาขวาครับเกียร์ต่ำฝั่งซ้ายครับนี่ครับเกียร์ถอยหลังนะครับเกียร์ถอยหลังก็อยู่ในชุดเกียร์ต่ำนะครับจะอยู่ซ้ายสุดนะครับไปอย่างนี้เป็นเกียร์1นะครับต้องไปอีกทีครับให้มันสุดครับแล้วก็ดันขึ้นไปครับเป็นถอยหลังนะครับส่วนเกียร์ C เกียร์พิเศษนะครับก็อยู่ซ้ายสุดล่างนะครับไปแค่นี้เป็นเกียร์2ครับไปอีกทีนะครับแล้วก็ดึงลงครับอันนี้จะเป็นเกียร์ C เป็นเกียร์พิเศษนะครับส่วนเกียร์ C เนี่ยเกียร์พิเศษเนี่ยมันก็สำหรับเวลารถมันบรรทุกหนักมากๆนะครับแล้วก็เวลาบรรทุกหนักมากๆแล้วมันช่วยในการออกตัวให้มีกำลังลากที่สูงอย่างเช่นว่าดินมันนุ่มๆเงี้ยแล้วพื้นดินพื้นถนนมันนุ่มๆดูดๆเงี้ยแล้วก็รถหนักๆมากๆก็ใช้เกียร์ C ตัวนี้ครับก็จะกำลังมันก็จะดีครับแต่ว่ามันจะช้าช้ามากมันก็จะไปเรื่อยๆของมันครับเร่งยังไงมันก็ไปแค่นั้นครับเดินแซงได้ครับก็ไม่มีอะไรก็แค่นี้เองครับง่ายๆแค่นี้เองเวลาอย่าไปจับกรรมแบบนี้ครับคือใช้อุ้งมือเอาครับมันจะง่ายครับแล้วก็จะไม่ฝืนนะครับบางคนไปกรรมอย่างนี้มันฝืนครับมันฝืนมันจะไม่เป็นธรรมชาติครับใช้อุ้งมือเอาครับก็ลองดูครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ครับหวังว่าคงจะมีประโยชน์ครับสำหรับคนที่กำลังหาข้อมูลอยู่ครับก็ขอบคุณครับสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับ